สุดปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับพิซซ่าที่ไม่รอช้าเอาใจพิซซ่าเลเวอร์เปิดตัวอย่างอลังการกับเมนูน้องใหม่ที่ต่อยอดความปังอีกครั้งกับนิวยอร์กพิซซ่าอร่อยไซยักษ์ XXL 18นิ้วพร้อมสีหน้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะนิวยอร์กพิซซ่าไซยักษ์เท่านั้นนำโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์น้องใหม่ป้ายแดงคนแรกนิวยอร์กพิซซ่าและคนแรกในรอบ10ปีของเดอะพิซซ่าคอมพานีกับหนุ่มไอซ์พาริสที่ได้มีการออกมาโชว์ลีลาเอาเซ็ปท้าไฟงานนี้ทำเอาสาวๆในงานรู้สึกนู้ดไปตามๆกันร่วมกับผู้บริหารมือหนึ่งของเดอะพิซซ่าคอมพานีอย่างคุณพานุศักดิ์ซื่อสัตย์บุญผู้คุมตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะก็มางานครับผมเป็นงานแถลงข่าวนะครับผมของเปิดพิซซ่าตัวใหม่ของ The Pizza Company ครับผมก็คือ New York Pizza นะครับผมก็เป็นพิซซ่าขนาดใหญ่ยักษ์มากๆขนาด18นิ้วครับผมเรียกว่า Triple XL นะครับผมก็เป็นแบบพิซซ่าตัวใหม่ที่เขาเรียกว่าแป้งนี่ก็เป็นแป้งใหม่ด้วยเป็นแบบแป้งแบบโฮมเมดของ New York นะครับมันจะเป็นแป้งบางที่แบบนุ่มกว่าอร่อยกว่าครับผมก็วันนี้ก็มาเปิดตัวครับผมแล้วก็ได้มีโชว์ไปด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็สนุกมากครับผมวันนี้ก็ได้ออกมาเห็นบอกว่าเดอะพิซซ่าไม่มีพรีเซนเตอร์มานานแล้วเราได้รับคำเลือกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจมากๆเพราะจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็กินพิซซ่าคอมพานีอยู่แล้วครับผมเวลาแบบมีแบบเพื่อนมาบ้านหรือว่าเราอยู่กันเป็นกลุ่มๆหรือว่าเราไปซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยบางหลายๆทีเราก็จะสั่งเดอะพิซซ่าคอมพานีอยู่แล้วเลยครับแล้วพอวันนี้เดอะพิซซ่าคอมพานีเลือกผมเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็รู้สึกดีใจรู้สึกแบบมันคาดไม่ถึงนะครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมส่วนใหญ่ชอบกินพิซซ่าหรือชอบกินหน้าอะไรเป็นพิเศษครับถ้าเกิดก่อนหน้านี้ผมชอบซีฟู้ดค็อกเทลมากเลยครับผมชอบซีฟู้ดค็อกเทลขอบชีสครับอ้วนมากแต่ว่าตอนนั้นก็คือผมชอบมากครับผมแล้วผมก็แบบกินบ่อยมากครับผมแล้วก็ครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมมาเจอหน้าใหม่ในนิวยอร์กพิซซ่าครับผมคือคาโบนาร่าเพราะว่าผมว้าวกับมันมากที่มันมีไข่แดงฮะไข่แดงอยู่บนหน้าพิซซ่าซึ่งปกติมันก็จะมีอยู่ที่นิวยอร์กที่อิตาลีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่เมืองไทยได้เห็นกันเลยครับก็นี่ก็คือเป็นพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าครับผมเป็นพิซซ่าใหม่ที่มา2ขนาดก็คือ18นิ้ว Triple XL เป็นขนาดที่ใหญ่มากแบบใหญ่แบบผมออกโอบไม่มิดเลยครับก็จะเป็นขนาดที่ทุกคนสามารถไปซื้อได้ที่ร้านแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากกินนิวยอร์กพิซซ่าแบบdelivery อย่างเงี้ยก็สามารถจะส่งได้เป็น double XL 15นิ้วครับผมก็ไอ้2ขนาดเนี้ยก็จะมากับหน้าใหม่อีก4หน้าครับผมซึ่งก็คือมาร์การิต้าซีฟู้ดมาเนียคาโบนาร่าแล้วก็พาร์มาแฮมครับผมได้ชิมหมดหรือยังครับได้ชิมหมดแล้วครับผมเอาจริงๆผมชิมตั้งแต่วันถ่ายภาพนิ่งแล้วครับผมก็คือเราถ่ายภาพนิ่งเราถ่าย TVC จนมาถึงวันนี้ผมก็ยังกินอยู่ครับผมก็ใครสำหรับใครนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวด้วยแหละก็ทุกคนอาจจะไม่รู้จะกินอะไรอาจจะเบื่อแล้วนี่ครับผมอยากให้ทุกคนมาลอง The New York Pizza ครับผมคือมันอร่อยจริงๆผมได้แบบทุกครั้งที่มาแล้วก็ตั้งแต่วันที่ถ่าย TVC เนี่ยผมก็สั่งตลอดนะครับผมมันอร่อยจริงๆมันเป็นแบบแป้งที่แบบบางแล้วก็นุ่มมากๆแล้วมันก็มีสีหน้าใหม่ด้วยครับผมแต่ว่าไอ้สีหน้าใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะสั่งหน้าอื่นไม่ได้นะคือคุณสามารถสั่งหน้าอื่นเป็น New York Pizza ก็ได้นะครับผมแล้วก็15นิ้วเนี่ยสามารถส่ง delivery ได้ก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าเกิดแบบคุณอยากกินนิวยอร์กพิซซ่าแต่แบบสั่งไม่ได้หรือเปล่าก็คือใช่มันสั่งได้ครับผมมันสั่ง15นิ้วได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากกินแบบใหญ่กว่านั้น18นิ้วก็ต้องมาที่ร้านฝากพิซซ่าคนใหม่ไม่ได้เลยใจด้วยใช่ครับผมก็ฝากผมและผมกับ The Pizza Company นะครับผมกับแคมเปญนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยครับชั้น 8 Thailand News